เปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นเวทีประลองสมองของครอบครัวในเกมท้าภาษาไทยเมื่อเหล่าสมาชิกในบ้านต้องมารวมพลังกันเลื่อนเก้าอี้ฝ่าด่านคำถามภาษาไทยสุดท้าทายเพื่อชิงทุนการศึกษาแล้ววันนี้ครับเป็นคิวของสองสาวกับอีกหนึ่งหนุ่มน้อยน้องคริสแม่แพทย์และอาเดือนจากครอบครัวสิริเมืองมูลยินดีต้อนรับครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับมาแล้วครับวันนี้เกมท้าภาษาไทยของเราต้อนรับครอบครัวสิริเมืองมูลสวัสดีครับสวัสดีนะฮะโอ้โหครอบครัวนี้สดใสมากๆนะครับมาเป็นทีมแบบสีชมพูเลยใครเป็นคนคิดครับเนี่ยอ๋อคุณแม่คุณแม่แพทของเรานะฮะทำไมถึงมาเป็นสีชมพูครับวันนี้มาด้วยความรักมาด้วยความก็เลยเป็นทีมสีชมพูนะฮะมีคุณแม่แล้วก็มีคุณอาเดือนนะครับแล้วก็น้องคริสด้วยนะฮะมาแบบสดใสล่าเริงกันเลยทีเดียวดูจากสำเนียงแล้วแล้วก็ชื่อแล้วดูแล้วเป็นลูกครึ่งป่ะครับลูกครึ่งครับลูกครึ่งประเทศอะไรครับมาเลเซียครับอ๋อมาเลเซียแล้วถนัดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยมากกว่ากันครับภาษาอังกฤษมากกว่าไทยครับโอ้ภาษาอังกฤษนี่สบายเลยสบายเลยครับส่วนภาษาไทยก็นิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแม่น้องคริสถนัดภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยแบบนี้ต้องเอาใจช่วยกันหน่อยละครับแล้วคุณแม่คุณอาล่ะครับชอบวิชาภาษาไทยไหมครับชอบค่ะชอบภาษาไทยยากไหมครับแต่ยากค่ะยากคิดว่ายากใช่ค่ะนะฮะทำไมดีเทลเยอะค่ะดีเทลเยอะรายละเอียดเพียบไปหมดใช่แล้วนะฮะแล้วคุณแม่ล่ะครับแอบได้ยินมานะครับบอกว่าคุณแม่นี่มีพื้นฐานแน่นปึกเลยเอาเข้าหม้อเข้าหายไปหมดแล้วยังไม่เอากลับมาก่อนเอากลับมาก่อนที่บอกว่าได้ยินว่าข้อมูลเนี่ยแน่นปึกเลยเรื่องของพื้นฐานเพราะว่าคุณแม่เป็นคุณครูสอนด้วยใช่ไหมครับเคยเป็นเคยเป็นสอนชั้นไหนครับสอนชั้นป.2ค่ะอ๋อชั้นบนเออนะก็ต้องสอนทุกวิชาเลยรวมถึงวิชาภาษาไทยด้วยใช่ค่ะวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคำในภาษาไทยแต่จะเป็นคำชนิดไหนไปเรียนรู้ได้เลยครับในภาษาไทยมีคำอยู่ชนิดนึงครับที่ทำหน้าที่ขยายความหมายของคำต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเราเรียกว่าคำวิเศษซึ่งสามารถขยายได้ทั้งคำนามเช่นแก้มแดงคำว่าแก้มเป็นคำนามส่วนแดงเป็นคำวิเศษที่ใช้บอกสีหรือจะใช้คำวิเศษขยายคำกริยาก็ได้นะครับอย่างเช่นคำว่ากินเก่งคำว่ากินเป็นคำกริยาและเก่งเป็นคำวิเศษนั่นเองครับวันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับเรื่องของคำวิเศษนั่นเองครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าคำวิเศษเนี่ยเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากนะฮะคำวิเศษเนี่ยเอามาขยายคำนามแล้วก็คำกริยานอกจากนั้นแล้วคำวิเศษยังสามารถขยายกันเองได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นคำว่าเปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยก็คือคำวิเศษนะครับที่บ่งบอกถึงรสชาติว่ามันเปรี้ยวมากแต่ถ้าเกิดจะขยายให้มันแบบเห็นภาพแบบชัดยิ่งขึ้นมันต้องเป็นเปรี้ยวอะไรครับจี๊ดเปรี้ยวจี๊ดเปรี้ยวจัดเปรี้ยวจัดเปรี้ยวมากมากเปรี้ยวมากมากมีเปรี้ยวอีกเปรี้ยวสุดนี่คือการขยายทั้งหมดครับนะให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นครับเข้าสู่คำถามข้อแรกของเราครับเกมท้าข้อที่1ขอท้าให้ตอบว่าคำใดเป็นคำวิเศษระหว่างดูดีนะครับตัวเลือกของเราครับกอไก่นะครับคือคำว่ากับขอไข่นะครับโอ้โหก็ไก่ครับเงาวับหรือขอไข่แช่แวบคำใดคือคำวิเศษครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้ได้เลยครับไปโอ้เอาละครับคุณแอร์ไงครับตอบไปกอไก่กันหมดเลยถามเหตุผลหน่อยดีกว่าน้องคริสก่อนเลยครับทำไมถึงคิดว่าเป็นกอไก่เงาวับครับมีวันนึงแม่ผมให้เช็ดกระจกอะครับแล้วก็แม่ผมก็บอกว่าเช็ดให้เงาวับเลยนะครับอ๋อเราก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ใช่ครับเพราะว่าแม่ต้องการให้เราเช็ดกระจกให้สะอาดใช่ครับให้มันจนเงาเลยใช่ครับแม่ไม่ได้บอกว่าไปเช็ดกระจกนะคิดเอาให้แช่แว็บไม่ใช่นะไม่มีนะไม่มีโอเคแล้วคุณแม่ล่ะครับว่าไงครับความหวังของทีมก็คิดว่าใช่เพราะว่าคิดว่าใช่อย่างเช่นรองเท้ารองเท้าใช่ค่ะเราขัดรองเท้าเงาวับน่าจะเป็นคำวิเศษใช่ค่ะเพราะรองเท้ามันดูเงาวับใช่ค่ะแช่วับนี่น่าจะเป็นแบบคำที่วัยรุ่นอะวัยรุ่นเวลาแบบ
ร้องเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยเขาใช้กันแบบสนุกสนุกอะค่ะแชร์ปุ๊บหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีความหมายไหมครับไม่แน่ใจว่ามีความหมายหรือเปล่าแต่ว่ามันทำให้สนุกทำให้สนุกใช่ค่ะนะครับแต่อาจจะไม่ได้มีความหมายเฉพาะเจาะจงใช่ค่ะมันไม่เหมือนกับเงาวับครับเงาวับนี่ชัดเจนชัดเจนมากนะครับไม่มีใครตอบขอไข่เลยนะครับเปล่าเปลี่ยวเลยนะครับเพราะนั้นมั่นใจในข้อนี้เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เรามั่นใจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับจากคำถามที่ถามว่าข้อใดเป็นคำวิเศษก็ไก่เงาวับหรือขอไข่แช่แวบตอบมาแล้วนะครับว่ากอไก่เงาวับและเงาวับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ โอ้โหมาพร้อมกับความสดใสและแท็กทีมมาดีมากนะครับ แม่อธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ดีกว่าครับเงาวับนะครับเป็นคำวิเศษทั้งคู่เลยนะครับคำว่าเงาเนี่ยนะฮะใช้บอกลักษณะครับของสิ่งของที่มันมีความมันเงาขึ้นมาส่วนคำว่าวับนะครับมาขยายคำว่าเงาอีกทีหนึ่งนะฮะให้ความรู้สึกมันเงามากขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองครับส่วนแช่แวบนะครับคำนี้ครับไม่มีความหมายนะครับโดยเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าเกิดแยกออกจากกันนะครับคำว่าแช่กับคำว่าแวบเนี่ยจะเป็นคำกริยาทั้งคู่เลยครับถือว่าไม่ใช่คำวิเศษนั่นเองครับข้อแรกตอบถูกต้องไปคว้าทุนเงินสามใบ20,000 บาทเย้ ข้อต่อไปของเราก็ไม่ยากครับนะฮะเด็กๆทุกคนต้องมีความฝันแล้วครับวันนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพน้องคิสครับโตขึ้นไปอยากทำอาชีพอะไรครับอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ครับอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ยากจะมาในด้านไหนเล่นดนตรีหรือเป็นนักแสดงนักร้องเหมือนกันเป็นนักร้องเป็นเนี่ยครับนะครับอาชีพเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายและอาชีพเนี่ยก็เกิดขึ้นใหม่ๆในโลกปัจจุบันเพียบไปหมดเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำภาษาอังกฤษพอเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยแล้วบางทีอาจจะงงกันได้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันดีกว่าครับว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างไปเลยครับมาเรียนรู้การสะกดคำทับศัพท์ชื่ออาชีพกันครับเริ่มกันที่อาชีพแรก content creatorเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยคำว่าคอนเทนต์ไม่ต้องมีไม้โทที่คำว่าเทนต์ส่วนครีเอเตอร์คำว่าเตอร์ก็ต้องสะกดด้วยตอเต่านะครับอาชีพนี้มีหน้าที่คิดสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อนำเสนอในสื่อต่างๆนั่นเองต่อมาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคำว่าดิจิทัลสะกดด้วยททหารไม่หันอากาศลอลิงไม่ใช่ดิจิทัลแบบที่ใช้กันบ่อยๆนะครับส่วนมาร์เก็ตติ้งอย่าลืมใส่ไม้ไต้ฟูที่คำว่าเก็ตและไม่ต้องใส่ไม้โทที่คำว่าติ้งครับอาชีพนี้ทำหน้าที่คิดและวางแผนโฆษณาสินค้าหรือบริการต่างๆบนสื่อดิจิทัลอย่างเว็บไซต์และ Facebook เป็นต้นครับส่วนแอนิเมเตอร์มีนอหนูแค่ตัวเดียวอาชีพนี้มีหน้าที่สร้างตัวการ์ตูนให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหมีคำไหนอาชีพไหนไหมครับที่เราเคยเขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยก็มีบ้างครับมีบ้างและเขียนถูกไหมครับเขียนถูกครับผมใช้ Google ครับ เสิร์ชเอาใช่นะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ต้องใช้วิธีนี้แต่ถ้าเกิดเรารู้หลักการเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยนะครับก็คือเราต้องออกเสียงให้ถูกต้องก่อนแล้วก็เขียนออกมาเป็นภาษาไทยให้ใกล้เคียงกับเสียงภาษาต้นฉบับมากที่สุดนะฮะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวลองดูนะครับอาชีพยังคงมีอีกเยอะพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเกมท้าข้อที่2ขอท้าให้สะกดอาชีพนี้เป็นคำทับศัพท์ให้ถูกต้องครับดูให้ดีครับคำนี้อ่านว่า graphic designer ว้าว accent แบบ good job นะฮะเพราะนั้นอ่านมาถูกต้องแบบนี้เขียนทับศัพท์เป็นภาษาไทยจะเขียนแบบไหนพี่คิวมีตัวเลือกให้ครับระหว่างกอไก่หรือขอไข่ต่างกันแค่นิดเดียวครับที่มีฟอฟัน2ตัวกับฟอฟันแค่ตัวเดียวเอาละครับและดูอาจจะต้องประชุมกันแล้วล่ะครับนั่งนิ่งๆเอ้าประชุมได้เลยครับ
ันจะเป็นขอไข่นะขอไข่เพราะว่าใช่มันกราฟิกมันเป็น pH เลยเข้าใจไหม pH เอาแล้วสิครับเจอคำถามและตัวเลือกเข้าไปอึ้งกันไปเลยทีเดียวจริงๆแล้วอาชีพนี้ต้องสะกดแบบไหนมีฟอฟัน1ตัวหรือ2ตัวคิดกันให้ดีๆนะครับโอเคได้ข้อสรุปแล้วใช่ไหมครับเหตุผลที่ประชุมกันออกมาเป็นยังไงบ้างครับก็ตรงกันครับเห็นพ้องต้องการใช่ครับว่าจะต้องตอบขอไข่ครับขอไข่อ่ะถ้าพร้อมแล้วตอบได้เลยครับไปเลยเก้าอี้มาขอไข่กันหมดเลยนะ yes ทำไมถึงคิดว่าเป็นขอไข่ครับก็เป็นเพราะว่าเมื่อกี้ที่ประชุมใช่ไหมครับมาเป็น PH ก็คือจะต้องเป็น for fun 1ตัวแต่ถ้ามันเหมือนเป็นแบบถ้าก็คือถ้าเป็น for fun 2ตัวมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมครับก็ใช้ตัวก็ใช้น่าจะต้องใช้ตัวหนึ่งต้องเป็นตัวเดียวเพราะว่ามี PH แค่คู่เดียวใช่ครับนะฮะแกะออกมาเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็น for fun แค่ตัวเดียวใช่ครับนะครับแล้วคุณแม่ล่ะครับมันก็จะแปลแบบตรงตัวเลยก็คือA ก็คือ R แก่จากตัวอักษรใช่ค่ะใช่แล้วก็ไม่มีมี P ก็ for fun ตัวเดียวก็คือต้องใช้ for fun แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามี PH แค่ตัวเดียวใช่ก็เลยตอบข้อขอไข่ไม่ได้แบบ PH 2ตัวถึงต้องเป็น for fun คู่นะครับแต่ข้อมูลนี้ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าหลังจากที่ประชุมมาถูกก็ถูกยกแผงเลยครับผิดก็ผิดยกแผงนะครับแต่ทุกคนเห็นเอกฉันท์ว่าควรจะต้องเป็นกราฟิกนะฮะโอ้โหเอาแหละคำถามนี้ครับที่เราถามว่าอาชีพนี้เขียนอย่างไรให้ถูกต้องระหว่างกอไก่นะครับมีฟอฟัน2ตัวหรือขอไข่มีฟอฟันแค่ตัวเดียวและคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือมากันยกทีมเลยขอไข่ถูกหรือเปล่าถูกต้องครับจริงๆแล้วต้องบอกงี้เลยครับสิ่งที่เมื่อกี้น้องคริสและคุณแม่วิเคราะห์มานะครับคือถูกต้องแล้วครับเราบอกไปแล้วครับหลักการง่ายๆในการสะกดนะครับคำทับศัพท์นะฮะให้ออกมาเป็นภาษาไทยคือต้องออกเสียงให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็เขียนออกมาให้ใกล้เคียงนะฮะกับเสียงที่เราออกนั้นมากที่สุดครับและกราฟิกนะฮะก็คือมี PS แค่จุดเดียวครับนะครับเพราะนั้นแกะออกมาแล้วจึงมีแค่for fun แค่ตัวเดียวครับข้อนี้ส่งผลให้ทั้งครอบครัวครับคว้าทุนเงินสาบไป 4,000 บาทเก่งมากๆเก่งมากๆโอ้โหไปแล้วนะครับข้อแรกข้อ2ก็ผ่านไปสบายไหมครับสบายมากเลยข้อเดียวแจ็คพอตแตกเลยทำได้ไหมจะต้องทำได้ครับต้องทำได้ทำได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปลุยที่ข้อต่อไปดีกว่าครับพูดถึงคำกริยาเกี่ยวกับการขนของเรานึกถึงคำอะไรบ้างครับน้องคิสครับหิ้วครับหิ้วหิ้วไป carry on ไปอ่ะถือไปเลยแบกแบกโอ้โหของชิ้นใหญ่ลากมีคำไหนครับอุ้มอุ้มอุ้มได้อุ้มได้มีหลายคำเลยทีเดียวแต่ไม่รู้ว่าคำที่พูดมาจะใช่คำถามของเราหรือเปล่าคำแรกคือคำว่าอะไรไปดูได้เลยครับเห็นอะไรครับสะพายสะพายสะพายยกแบกสะพายครับเพราะเป็นเป้ใช้คำว่าสะพายถูกต้องนะครับคำว่าสะพายนะครับคือการนำบางสิ่งบางอย่างครับแขวนไว้บนบ่าของเราเช่นกระเป๋าเป้สะพายบนบ่านะครับกระเป๋าย่ามสะพายบนบ่าแบบนี้นะครับไปดูกันดีกว่าครับคำต่อไปของเราคำที่สองครับเขาทำอะไรครับแบกแบกหิ้วยกยกยกแบกหิ้วคือคำว่าแบกครับ คำว่าแบกครับคือหมายความว่าการวางของที่มีน้ำหนักนะครับไว้บนบ่าหรือบนหลังนะครับเช่นแบกลังแบกข้าวสารอย่างนี้ใช้คำว่าแบกถ้าพร้อมแล้วเกมท้าข้อที่3ขอท้ายตอบว่าคำกริยาในภาพนี้คือคำว่าอะไรพร้อมแล้วไปชมได้เลยครับวางบนหัวอะไรนะเรียกว่าไงเห็นอะไรครับตะกร้ากล้วยต่างเขาทำอะไรครับต่างหัวต่างวางเขาวางบนไหน
วางบนหัวมันหัวถ้าวางบนไหล่เขาเรียกว่าแบกถ้าวางบนหัวเขาเรียกว่าสวมสวมเหรอครับอาจจะนึกไม่ออกตัวเลือกของผมครับ2ตัวเลือกน่าจะช่วยได้ครับระหว่างกอไก่ครับหรือขอไข่นะครับคุ้นไหมครับกอไก่คำว่าเทินขอไข่คำว่าหนุนคำว่าหนุนอย่างเดียวครับหนุนนี่คือยังไงครับหนุนหมอนแบบนี้ครับหนุนหมอนนะครับแล้วเทินหมอนได้ไหมเทินหมอนหมายถึงว่าเทินหมอนแบบนี้หรือเปล่าเออไม่ใช่ยูเทินแล้วกลับทางอย่างนี้เทินคนละเทินนะไม่เคยได้ยินครับนะครับคุณแม่อาจจะช่วยได้นะครับพร้อมตอบไหมครับยังค่ะยังไม่อยากตอบยังไม่อยากตอบยังไม่แต่ผมให้ตอบก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วเลื่อนเก้าอี้เลยครับเราสามารถแตกต่างได้เพราะมันอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องก็ได้ใช่เลยเออนะคุณแม่ดูลังเลมากที่สุดโอเคนะครับคุณแม่ทำไมถึงลังเลครับเพราะคุณแม่จะชินกับคำว่าหนุนมากกว่าก็เลยลังเลว่าเออเป็นเทิร์นไหมคือมันสามารถหมุนเทิร์นอย่างนี้ได้อย่างนี้ค่ะครับนะฮะส่วนน้องคิดเหมือนจะเข้าใจความหมายดังนั้นที่ตัวเองก็บอกว่าตอนนี้ไม่คุ้นเลยเพราะอะไรครับตอนนี้ผมเริ่มลังเลลังเลแล้วนะมันแต่หนุนนี่เคยชินบ่อยนะฮะมันอาจจะแบบหนุนบนหัวก็ได้นี่อ้าวเอาของมาหนุนบนหัวเออแล้วไงคุณอาเดือนเทินคิดว่าเป็นของที่วางซ้อนๆกันเหมือนเอาของไปเทินนี่เหรอเขาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่อยากประชุมกันก่อนไหมประชุมกันเพื่อความไม่ลังเลเอาเชิญประชุมได้เลยครับโอเคเทินหนุนเทินบนหัวเทินนี่คือยังไงอ่ะเทินเนี่ยแหมข้อสุดท้ายนี่ทำเอาทั้งบ้านลังเลไม่น้อยเลยนะครับเอาของวางบนหัวแบบนี้เรียกว่าเทินหรือหนุนคุณผู้ชมลองทายกันดูนะครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วมาแล้วนะหลังจากการประชุมกันแล้วต้องตอบแล้วนะครับมีใครอยากเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนไม่คุณอาเดือนมั่นใจในคำตอบไม่เปลี่ยนเอาเชื่อคุณอาอยากเชื่อคุณอาแล้วก็เชื่อน้องคริสแตกต่างนะครับหรืออาจจะลองนึกถึงอาชีพนางแบบเวลาเขาซ้อมเดินแบบเขาจะใช้คำว่าอะไรนะครับหรือนางสาวไทยเวลาที่เขาซ้อมใช่นี่ผมช่วยแล้วนะเนี่ยนี่ผมช่วยแล้วเนี่ยเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนชัดเจนแล้วนะชัดเจนแล้วนะชัดเจนค่ะเพราะนั้นตอบมาว่ากอไก่นะครับใช้คำว่าเทินนะฮะจากคำถามที่ถามว่าคำกริยาในภาพนี้ครับคือคำว่าอะไรกอไก่เทินหรือขอไข่หนุนนะฮะตอบมาว่าเทินเป็นคำตอบที่ไปชมเฉลยได้เลยครับและเทินหรือหนุนคำไหนดีคำตอบที่ถูกต้องคือเทินหัวครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยมาพร้อมกับความสดใสครับแล้วก็แน่นอนสามัคคีมากๆแจ็คพอตไตอีกแล้วคำว่าเทินคือการนำของวางไว้บนหัวนะครับเหมือนที่เมื่อกี้ผมกำลังบอกว่าอาชีพนางแบบหรือว่านางสาวไทยเนาะเวลาเขาฝึกในการเดินเขาจะเทินของไว้บนหัวเพื่อเดินให้ดูสง่านะครับส่วนคำว่าหนุนนะครับหนุนคือการรองให้สูงขึ้นเหมือนเราหนุนหมอนหัวเราสูงขึ้นเพราะนั้นเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่รายการของเราแจ็คพอตแตกอีกแล้วสนุกไหมฮะสนุกมากยากไหมครับก็ยากนิดนึงครับนี่แหละครับเสน่ห์ของภาษาไทยครับนะฮะมันมีความสับสนเล็กๆแล้วก็เฮ้ยใช่หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามันถูกต้องแบบไหนเราก็ควรจะต้องใช้ให้มันถูกต้องนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรากลับมาเจอกันใหม่ครับในเกมท้าภาษาไทยพร้อมกับเรียนรู้วิชาภาษาไทยกับความสนุกไปพร้อมๆกันนะฮะกับคิวเองแล้ววันนี้กับครอบครัวสิริเมืองมูลขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีค่ะลาไปก่อนแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคโอ้โหยากไหมเทิร์นเนาะโอ้แต่พอพูดถึงอาชีพเมื่อกี้คุณแม่รู้เลยนางแบบแม่ฝันมากค่ะอยากเป็นนางแบบหรอครับพอพี่คิวพูดปุ๊บใช่เลยค่ะจำได้เลยไม่ลังเลว่าตอนนั้นเขาต้องเอาหนังสือไปเทิร์นมันหัวใช่